ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะพร้อมค่ะพร้อมไหมคะ5 4 3 2ไปค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ออกงานคู่ครั้งแรกอย่างเป็นทางการของตื่นเต้นกับเรื่องของการโชว์มากกว่าเพราะว่าปกติจะเป็นพิธีกรแล้วก็จะทำอะไรที่มันแบบเป็นตัวของตัวเองมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นโชว์แบบสวยงามก็กลัวว่าเฮ้ยแล้วมันจะผิดไหมแล้วต้องดูโบวี่ด้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเขินแต่ว่าดีว่าหมอฉีดมาหนักหน้าก็เลยนิ่งได้วันนี้เป็นตัวของตัวเองวันนี้ดูเกรงๆเป็นยังไงครับพี่หมอเกรงเพราะต้องกับพี่โบวี่เมื่อกี้หรือเกรงเพราะว่าเกรงเพราะผู้ชายด้วยมีซ้อมอะไรมาก่อนจากบ้านไหมคะมีเตรียมกันมาไหมคะว่าเออต้องยังไงจริงๆจะเตรียมแต่ว่าเตรียมไม่ทันเพราะว่าแบบยุ่งมากนะคะแล้วก็แบบมีเรื่องแบบต้องคิดเยอะถ้าในไม่เข้าใจอะไรถามตรงนี้ได้ก่อนที่จะตอบอะไรเขาก็ติดต่องานคู่นี้โอ้ตื่นเต้นมากครับจริงๆเนี่ยเวลาออกงานเดี่ยวมันจะแบบเป็นตัวเองมากกว่านี้พอวันนี้ต้องมาตีกลองด้วยก็แบบโหยิ่งตื่นเต้นยิ่งเจอต้นหอมยิ่งตื่นเต้นน่ะแต่ตัดสินใจแล้วไงครับเพราะเขาติดต่อมาว่าเป็นคู่กันเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจแล้วมาเอาก็เงินเลยค่ะเอาตัวสองคนร้อนเงินมากนะครับอันนี้ริบลิ้วเลยไหมฮะไม่ค่ะนิดหน่อยมากกว่าเดิมนิดหน่อยแค่นั้นเองไม่เยอะมากอันนี้ซันให้ต้นหอมอะไรนะครับยกให้พี่หอมหมดเลยไหมคะเขาบอกเขาเอาไปหมดเลยครับหอมตอบแทนด้วยอะไรคะเขาได้หมดเลยค่าตัวก็เดี๋ยวจัดให้ได้ดอกไม้เอาไปแล้วเขินทำไมเขินทำไมหน้าแดงเลยนะพี่แล้วคนแซวนึกว่าแบบว่าเหมือนงานแต่งงานเพราะชุดจีนเหมือนกันเลยสีแดงเออแจกซองเลยไหมแจกซองเลยขาดน้ำชาอย่างเดียวก็ถือว่าแกก็เก็บภาพวันนี้ไปเลยละกันวันนั้นพรีเวดดิ้งจะได้ไม่ต้องใช้ภาพอะไรเยอะมากถือเป็นการซ้อมไหมคะวันนี้ยกสันบ้างถือเป็นการซ้อมไหมคะสำหรับวันนี้ซ้อมงานดีกว่ายกน้ำชาเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้แน่นอนนักข่าวก็ชอบถามอะไรแบบนี้จริงๆถามความเขินมันเขินระดับเบอร์ไหนเพราะว่าแต่ละคนเป็นเก่งทั้งคู่เลยดูไม่เป็นตรงตัวเองก็ไม่ได้ซ้อมอ่ะว่าจะตอบว่าอะไรจริงนะมันไม่ได้ซ้อมอาถามจริงมีแฟนกันไหมคะแต่เอาซันก่อนซันยังไงมีความเป็นการแปลต่อหรือยังไงปรึกษากันก่อนเปล่าปรึกษากันก่อนซันเราเป็นผู้ชายเราต้องนำแล้วล่ะพี่หอมเป็นแฟนสำหรับผมเสมอครับหอมละตอนนี้เป็นแฟนแล้วใช่ไหมคะไม่คือเราก็เรียนรู้กันมาสักพักหนึ่งแล้วมันถึงเวลาที่เราน่าจะไปด้วยกันได้ดีครับก็คบกันครับพี่หอมอันนี้คบกันได้กี่เดือนหรือยังไงวะคะ9เดือนท้องไม่ใช่เอาความรู้สึกก่อนที่เขาบอกว่าเป็นแฟนนี่ตั้งตัวกันมาก่อนหรือเตรียมกันมาก่อนอะไรไหมคะต้นหอมตัวจริงหรือเปล่านั่นน่ะไม่ได้เตรียมจริงๆนะคือยุ่งมากจริงๆแล้วเราก็แบบก่อนขึ้นเวทีเราต้องตอบนักข่าวว่ายังไงแล้วมันก็ตอนนั้นคือมันเสียงกองมันดังไปหมดแล้วล่ะคืองานนี้มางานด่วนด้วยนะคะครับแล้วก็เดี๋ยวซันจะตอบอะไรก็ตอบไปเลยแล้วก็แกบอกเขาเป็นแฟนเรารู้สึกยังไงบ้างโอ้ดีแล้วเป็นแฟนไหมอะคะเดี๋ยวไม่ได้งานแต่งงานเดี๋ยวการชงของนักข่าวเขาเป็นแฟนเราเป็นแฟนไหมเราเป็นแฟนไหมก็ตามนะแล้วถ้าที่คุยกันมานี่คือแบบเป็นยังไงบ้างคะลงตัวพิสูจน์กันมากน้อยแค่ไหนอะหอมก่อนนะคือก็ปากสั่นเลยก่อนคือหอมรู้สึกว่าซานเป็นคนดีแล้วเราตอนที่เราแบบสนิทกันแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนดีนะเขาไม่ได้เหมือนสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกตอนแรกคิดว่าแบบเฮ้บอยแบดบอยก็กลับคุยเล่นๆแหละอะไรอย่างเงี้ยแบบคุยก็เหมือนคุยทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้รู้จักมากขึ้นเราก็แบบติ๊กไปเรื่อยๆว่าไอ้อันนี้ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่เหมือนมองผิดไปทุกอย่างเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากมีคนนี้ไว้ในชีวิตแต่จ
ะให้เขาอยู่ในสถานะไหนถ้าเป็นแฟนแล้วเลิกกันอ่ะก็ไม่เอาแล้วนะเพราะมันก็จะเสียคนรู้จักไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันนี้ก็เสียไปค่อนประเทศตลกขำๆยอกๆคือก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะทะเลาะกับคนนี้หรือไม่รู้จักคนนี้ก็คุยกันเขาเองก็ไม่อยากรีบมีแฟนแล้วเลิกเขาอยากจะมีแฟนแล้วเราคบไปตลอดทีนี้ระหว่างที่เราศึกษากันนะเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะเป็นแฟนกันเพราะว่าพอเริ่มสนิทกันเนี่ยมันก็จะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ตรงแล้วถ้าไม่ตรงความอดทนของปกติมันความอดทนต่ำก็รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ก็จะเชิดแล้วจะไม่ละอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญว่าเขาเป็นคนที่สิ่งหนึ่งที่หอมชอบคือเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวหอมคาดไม่ถึงว่าคนที่อายุต่างกันกับหอมจะปรับตัวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเด็กก็คือเด็กเขาประสบการณ์เขาไม่มีทางเท่าเราแน่ๆแล้วเราต้องเป็นแบบฝ่ายเหาะประสบการณ์อะไรประสบการณ์ชีวิตช่วงบินคือเรารู้สึกว่าโลกที่เราเห็นน่ะเขายังไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนเขาจะไม่เข้าใจแต่เราเคยเป็นเด็กมาก่อนเราจะต้องเข้าใจเขามากๆอะไรเงี้ยบวกกับช่วงนี้หอมใจเย็นขึ้นแล้วเขาก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนมันเห็นทางอ่ะแล้วยอมรับอย่างนึงเลยว่าเสียงแฟนคลับมีผลมากเหมือนเสียงบิ้วของคนรอบข้างที่เขาจีนอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบเอ๊ะหรือเรามองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับว่ามีผลนะคะกระแสแฟนคลับทำไมถึงใจอ่อนผมว่าเขาเป็นคนดีคือผมรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ยที่คุยกันผมรู้สึกว่ายังไม่ได้รักไม่ได้อะไรหรอกคือรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนดีเราอยากอยู่กับคนดีแล้วความดีของเขาอ่ะมันทำให้เรารู้สึกอยู่แล้วปลอดภัยผมรู้สึกอุ่นใจว่าเออคนนี้ไม่น่าจะทำร้ายหอมหรือมองผิดก็ไม่รู้ตอนนี้ก็รักแล้วเนี่ยก็อย่างเงี้ยก็มีชอบก็ไม่ยอมบอกเองก็เราเรียนรู้กันไปเดี๋ยวเราก็คงรักมากๆใช่ตอนนี้ก็รักแล้วตอนนี้เริ่มรักหรือยังค่ะใช่เราตัดสินใจนานไหมคะมันเหมือนอยู่ด้วยกันมันเหมือนฟองน้ำซับน้ำอะค่ะมันซึมซับไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าเจอหน้าเราแบบโอ้เรารักเลยอะไรไม่ใช่ค่ะว่าทุกวันมันพัฒนามันเพิ่มขึ้นคืออยู่แล้วผูกพันอยู่แล้วรู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่หอมพูดมาเหมือนซันเป็นผู้ชายอยู่ตรงคติเลยเนอะเหมือนคู่ชีวิตในฝันอะไรเงี้ยจริงๆหอมไม่ได้มีสเปคอะไรมากเลยแค่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันไม่ปาร์ตี้ไม่เจ้าชู้แล้วก็ยังไม่เยอะเลยจริงๆไม่เยอะหรอกขอแค่หนึ่งจริงใจซื่อสัตย์แล้วก็แบบคืออย่าโกหกกันหอมรู้สึกว่าคนนี้อยู่ในเกณฑ์นั้นหรือยังไงดีคะอาจารย์จะบอกว่าเราเป็นผู้ชายเจ้าชู้ตอนแรกเราพิสูจน์ยังไงว่าเราไม่ใช่คนอย่างนั้นจริงๆเราก็เคยเจ้าชู้มาก่อนไม่ได้ยอมรับเลยแต่ว่าวันนึงถ้าสมมุติเราโตขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราอยากมีคู่ชีวิตถ้าเราอยากได้คนดีเราก็ต้องดีก่อนผมคิดอย่างนี้คือตอนนี้อยากให้พี่หอมเป็นคนดีเราแล้วไม่ใช่เป็นคนดีชีวิตก็มองไปถึงขั้นนั้นแล้วใช่ไหมก็จริงๆก็เลือกแล้วก็คงเป็นคนนี้แหละผมว่าก่อนหน้านี้คนจะมองว่าทั้งหอมทั้งจันก็ต่างคนก็ต่างไฟนี่กับไฟอย่างเงี้ยจริงๆตอนแรกที่คุยกับพี่หอมก็รู้สึกว่านึกว่าเขาจะมาคุยแบบเป็นพี่น้องเฉยๆเหมือนหยอดเล่นขำๆไม่นึกว่าจะจริงจังกันอะไรเงี้ยผมก็นิ่งๆดูเชิงไปก่อนอะไรเงี้ยแต่พอสักพักนึงรู้สึกว่าในทีวีกับตัวจริงเขาไม่เหมือนกันในทีวีเขาเหมือนกับจะแบบเล่นเยอะอะไรเงี้ยครับแต่คือเขาก็เล่นจบในงานหลังจากงานก็ไม่มีอะไรก็เลยรู้สึกว่าแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่ารู้สึกผู้หญิงที่จริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์หายากซึ่งเขาก็มีข้อนี้ผมก็เลยเลือกเขาทำไมต้องพยายามที่อยากที่จะปรับหลายๆอย่างเพื่อคนเราถ้ามันรู้สึกดีกับใครครับถ้ามันอยากรักษาใครให้ได้นานเราก็ต้องปรับตัวให้ดีตามที่เขาจะดีกับเราเรากังวลไหมว่าในระยะยาวอย่างเงี้ยเรื่องอายุเรื่องความห่างก็ไม่หรอกครับคือตอนนี้เราก็คุยกันมาสักพักแล้วเราก็เริ่มปรับความเข้าใจอะไรหลายๆอย่างกันแล้วผมว่ามันน่าไปรอดแน่ๆสำคัญที่ความที่หอมเรามีแอบเวลาย้อนอะไรนะครับในรายการอย่างเงี้ยแอลผู้ชายอย่างเงี้ยจริงๆตอนแรกก็หึงบ้างไม่จริงๆผมเป็นคนที่สมมติเป็นแฟนกับใครก็จะหึงมากตามจู้จี้จุกจิกอะไรเงี้ยแต่หลังๆมารู้สึกก็มองว่ามันเป็นงานเขาถ้าเราจะไปห้ามเขาเขาก็ทำงานได้ไม่เต็มที่คนจ้างก็จะแบบเอ๊ะทำไมต้นหอมเปลี่ยนไปอะไรเงี้ย
พราะว่าจริงๆเขาทำงานเขาคือทำงานนะครับผมเวลาไปทำงานก็ต้องมีผู้หญิงมากอดมาจับมือบ้างไม่ไม่ของของเป็นคนที่แบบถ้าเรื่องงานอะไรเงี้ยไม่มีคัดมาแล้วตกลงคบกันเรามีเหตุผลมีข้อห้ามอะไรซึ่งกันและกันไหมครับมีข้อตกลงอะไรกันไหมครับตอนแรกมันก็มีปัญหานะเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยเจอผู้หญิงแบบใช่เราก็เล่นเบอร์10ด้วยเนาะก็ต้องแบบให้ทำความเข้าใจว่าอันนี้คืองานเขาก็จะคุยว่าลิมิตอะคือแค่ไหนก็แบบห้ามจับมืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบ้างของก็เลยไม่จับมืออย่างเดียวที่เหลือก็ซัดหมดไม่คือมันก็จะมีคุยกันว่ากรอบของการทำงานอย่างงี้ของก็จะอธิบายว่างานคนจ้างอยากเห็นอะไรกับของถ้าเรียบร้อยไม่ถึงหอมแน่นอนก็งานมันก็คงไม่มาจ้างเราอย่างเงี้ยกรอบงานของทำแบบนี้แบบนี้ซันต้องทำความเข้าใจก่อนแล้วของก็ให้ถามเลยว่ารับได้ไหมเพราะถ้ารับเรื่องงานไม่ได้มันไปต่อลำบากมากเพราะว่างานสุดท้ายก็ต้องทำอะไรเงี้ยเขาก็จะเราก็เลยหาตรงกลางระหว่างกันว่าลิมิตมันประมาณไหนถ้าทำงานก็คือโอเคเขาไม่ว่าแต่ว่าถ้านอกงานกล้องคัดแล้วเนี่ยถ้ามือมันยังอะไรก็จะมีปัญหาละเรื่องครอบครัวครับตอนนั้นเรื่องของข่าวว่าแม่ทันแบบไม่ค่อยปลื้มอะไรเงี้ยแล้วพี่ทันก็มาแม่จะไม่ค่อยปลื้มอยากให้พี่หอมเคลียร์ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องสำคัญนิดนึงตอนนี้เนี่ยในข้างหลังนี่ไงแม่จะไม่ค่อยปลื้มยังไงคะคุณแม่มันมีผลกระทบอะไรกับเราไหมแบบกับข่าวที่ผ่านมาเอาจริงแม่ผมเนี่ยถ้าผมรักใครแม่ก็รักด้วยนะครับคือที่บ้านค่อนข้างจะวัยรุ่นมากแค่พามาแนะนำให้รู้จักอะไรเงี้ยถ้าเขารักเราจริงแม่เขาเป็นห่วงแค่ว่าแบบกลัวเจอผู้หญิงไม่ดีอะไรเงี้ยแค่นั้นเองครับแล้วพามาแนะนำยังคะเนี่ยจริงเมื่อวานชวนไปแต่เขาพอดีเขาทำงานต่างจังหวัดก็เลยไม่ว่าก็คือหอมก็น่าจะไปเนอะหอมก็น่าจะไปจุดได้เลยตอนนี้แม่กลับต่างจังหวัดไปแล้วแต่พี่หอมนี่ก็พร้อมเจออะไรอย่างงี้แม่คุณพ่อแม่ซันไม่ได้อยู่กรุงเทพอะค่ะมันก็เลยเราหอมก็ทำงานด้วยจังหวัดอย่างเงี้ยไม่ได้จะมีโอกาสหาเวลาว่างไว้ที่ต่างจังหวัดจะไปแม่นครพนมใกล้ๆแค่นี้ก็ค่ะพี่หอมว้าวอีสานส่วนน่ะเด้บ้านเดี๋ยวเราพมนมบ้านเป็นคนพมนมตายหอมนี่ตอนเจอหมดแล้วยังเลยค่ะแต่เพื่อนหอมเคยเจอแล้วแล้วบอกว่าคอยแม่เขาไปร่อนเออที่โมงส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเข้าบ้านผู้ชายถ้าเกิดว่าไม่ได้ไหนวะเขาผู้ใหญ่คือเขากับผู้ใหญ่ได้ดีห้าสี่สองส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคบผู้ใหญ่อยู่แล้วคือไปเถียงน้ำพุใช่ไหมแม่หอมก็ไม่ค่อยมีปัญหาโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ